ูรูมืออาชีพวันนี้นะคะนานามากับเท็ดดี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงปีใหม่แบบนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนควันหลงเลยเนาะครับผมหลายๆคนก็ยังปาร์ตี้อยู่หลายๆคนก็ยังเอาของไปฝากคนรับประทานกันอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกเลยว่าเรามีขนมอร่อยอร่อยมาแนะนำค่ะอยากจะบอกคุณว่าซื้อไปกินเองก็อร่อยซื้อไปฝากก็รับรองเลยแหละว่าคนรับเนี่ยนะจะมีความสุขมากๆสมกับที่เป็นปีใหม่2566แน่นอนจ้ะครับผมต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอาหารการกินนี่คือเกี่ยวข้องแน่นอนใช่วันนี้นะฮะเป็นแบบเขาเรียกว่าปณิธานใช่ไหมฮะของปีใหม่เลยอ่ะของคุณมีอะไรผมลดความอ้วน ลดความอ้วนแต่ผมอยากจะกินขนมที่อร่อยอร่อยได้อ๋อคุณเหมือนเรายินผิดฟัง สำหรับปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากทานขนมอร่อยอร่อยแต่ว่าปริมาณน้ำตาลไม่สูงมากดูแลหุ่นดูแลสุขภาพได้แนะนำจริงๆครับอันนี้เป็นขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะเค้กโรผลไม้อย่างที่ผมบอกนะปริมาณน้ำตาลต่ำเพราะว่าเค้กโรของอาจารย์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าความนุ่มความหอมความอร่อยแต่พิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมคือเป็นโรผลไม้ตัวเค้กโรผลไม้ของอาจารย์นะฮะน้ำตาลน้อยมากๆลดไปเนี่ย 50% เขาใช้ความหวานจริงๆเนี่ยเน้นจากตัวผลไม้วัตถุดิบแล้วก็มี3รสฮะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็สับปะรดหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยขออนุญาตเสริมแล้วกันนะเฮ้ยขออนุญาตเสริมไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วก็กินกินทุกรสแบบอย่างหนำใจครับอยากจะบอกว่าสำหรับเราฟรุตตามิน่าฟรุตโรเนี่ยนะคุณเห็นเนื้อเค้กมั้ยกล้องซูมเข้ามาเค้กมันละเอียดยิบอ่ะละเอียดเหมือนเรากินชิฟฟ่อนอ่ะแต่มันคือแบบสปันแบบคุณภาพดีมันคือเนื้อเค้กโรอ่ะที่อยากจะบอกคุณว่ากินเย็นๆก็อร่อยแต่ถ้าอยากอร่อยยิ่งขึ้นให้ตัวไส้มันแบบเยิ้มเลยเนี่ยนะแนะนำให้คุณหั่นเป็นชิ้นตามที่คุณต้องการแบบนี้เลยนะหน่อยแล้วเอาเข้าไปเวฟในไมโครเวฟ15วินาทีอ่ะ15ถึง20แต่ว่าเอาให้มั่นใจว่าแบบอุ่นๆหน่อยนะฮะคุณรู้ป่ะเอาช้อนหรือเอาซ่อมกดลงไปนะตรงที่เป็นฟู้ดโรอ่ะมันเหมือนซอสหนึบๆเลยอ่ะว้าวมากอันนี้เป็นตัวที่ทานได้เยอะหน่อยพอรู้สึกว่าเราน่าจะไม่อ้วนเนอะใช่ครับเราพูดเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าหั่นแค่ชิ้นเดียวนะไม่พอหั่น2ชิ้นเนี่ยพอเข้าปุ๊บมันละลายหายไปหมดจริงๆนะครับแล้วแต่ละรสมันก็มีความแตกต่างที่ต้องซื้อ3อ่ะสำหรับเราอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครก็ตามที่ชอบทานอ่ะส่วนมากนะคนก็จะสตรอเบอร์รี่สิบลูเบอร์รี่สิแล้วก็แบบข้ามสับปะรดไปแต่สับปะรดนี่คือเป็นรสที่เลเจนด์มากนะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสับปะรดเยอะมากๆมาทำเป็นตัวฟูดโรตัวนี้ก็เลยแนะนำเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือสับปะรดเนี่ยซื้อเถอะคุ้มจริงเกินมาขนาดนี้เราเชื่อว่าหลายคนถือมือถือรอแล้วว่ากี่บาทแหมถามกันขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตเลยละกันฟูดโรนะฮะอันนี้1กล่องก็คือจะมี1ชิ้นอย่างนี้แบบนี้เลย450บาทส่งฟรีทั่วประเทศผมบอกเลยว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าแต่ละผลไม้แต่ละรสเนี่ยน่ากินหมดเลยผมจัดเป็นโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมเลยนะฮะ3รส3ชิ้นแบบนี้นะครับ900บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนได้ฟรี1ชิ้นเหมือนซื้อ2แถม1แล้วยังส่งฟรีอีกอ่ะส่งฟรีด้วยนะฮะอร่อยแบบนี้นะครับซื้อไปสามารถเก็บเข้าแช่เย็นได้เก็บได้ด้วยเวลาจะทานก็หั่นแบบเป็นชิ้นแบบนี้เข้าไมโครเวฟอย่างที่เจ๊บอกเลย15วิกินปุ๊บโอ้โหอิ่มอร่อยกำลังดีเลยที่สำคัญน้ำตาลลดลง 50% เป็นไงล่ะเมนูเค้กโรที่ทานเสร็จแล้วน้ำตาลน้อยไปละมาเจอเค้กเนื้อฉ่ำๆกับนานาดีกว่าสำหรับเรารู้สึกว่าการกินทุกครั้งจะต้องจัดเต็มทุกครั้งเราเลยรู้สึกว่าของน้ำตาลน้อยก็อร่อยแต่ของที่น้ำตาลและเนยเน้นๆน่ะมันไม่เคยแพ้ใครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะนานามีตัวแนะนำเป็นบัตเตอร์เค้กพูเรผลไม้ค่ะคุณจะเห็นว่าเนื้อตรงนี้เป็นแบบฟรุตพูเรเลยนะข้างในเนี่ยจะเป็นพูเรสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสแตกต่างกันนะอันนี้จะหนุบหนุบหน่อยทานเสร็จแล้วเข้ากันได้ดีมากๆเลยคุณกับเนื้อบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กเนื้อที่ฉ่ำที่สุดหนักที่สุดของเค้กเพราะว่าเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมไข่ทุกอย่างเลยอยากจะบอกว่าอุ่นร้อนนิดนึงเค้กจะฉ่ำมากๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบรับประทานเค้กจะบอกว่าเนื้อบัตเตอร์สิเป็นเนื้อที่คลาสสิกอ่ะคือฉ่ำเนยหอมแล้วก็เข้มข้นอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากๆเพราะว่า1ถาดหนำหนำขนาดนี้ขายคุณเพียง350บาทส่งฟรีทั่วประเทศโอ้เห็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าตัวบัตเตอร์ฟรุตพูเรเนี่ยแหมมันคุ้มค่าจริงๆนะคุ้มค่าที่1เลยนะฮะอย่างที่เจ๊บอกคือความอร่อยคือถ้าใครชอบทานเนื้อที่เนื้อเค้กที่มันแน่นๆฉ่ำๆแล้วก็นมเนยครบเนี่ยแล้วก็ผลไม้แบบแน่นๆแบบนี้เนี่ยต้องตัวนี้เลยที่2นะฮะราคามิตรภาพ350บาทต่อรสชาติคุณซื้อได้หมดเลย
นะแล้วอันที่3อันนี้พิเศษจริงๆนะตัวฟลอยเนี่ยเขาสามารถเวฟได้อ่าใช่ก็คือบางทีเนี่ยเราอยู่กันครอบครัวใช่ไหม 4-5 คนอย่างเงี้ยเอาฟลอยอย่างเงี้ยแกะออกมาปุ๊บเข้าอุ่นเวฟแล้วก็แบ่งกินได้เลยไม่อุ่นทั้งฝานะต้องถอดฝาก่อนสิเอาฝาออกก่อนนะแล้วก็สามารถเอาฟลอยตัวนี้ที่เป็นฟลอยพิเศษเราสั่งเป็นสเปคพิเศษมาเลยมาใช้คุณสามารถนำฟลอยตัวนี้นำเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นง่ายเราเชื่อว่าเทรนี้ 4-5 คนกินสบายๆเลยนะฮะแล้วก็นอนฝันหวานเลยล่ะ2ตัวนี้เนี่ยนะคะเนื้อต่างกันแน่นอนราคาไม่เท่ากันแต่อร่อยไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากทานเค้กเนื้อละเอียดเบาๆน้ำตาลน้อยมาที่ Fruit Roll แต่ถ้าคุณอยากทานเค้กเนื้อชุ่มฉ่ำเนยแบบสะใจมาที่ Pure นะคะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจสั่งซื้อเค้ก2ชนิดนี้เนี่ยนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วทุกแอปพลิเคชันนะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยจ้ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับหรือว่าโทรได้ที่นะฮะ0922658968ครับนี่รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานาวันนี้เนี่ยจะยืนอยู่กับเชฟประจวบค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีข้าวจี่สุดอร่อยมาฝากขั้นตอนการทำใส่อะไรบ้างเชฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับข้าวจี่ไส้แจ่วบองหมูยอของเชฟประจวบค่ะขนมกล่องนี้เนี่ยนะคะเป็นฟรุตเค้กรสส้มมหามงคลเพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกคนค่ะครับผมเนื้อเค้กฉ่ำมากๆมีส่วนผสมของเนื้อส้มและผลไม้เกรดพรีเมียมมากๆเลยล่ะค่ะครับ